ติก้าผมนายบูเนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการไลฟ์สตรีมด้วย OBS Studio นะครับขั้นตอนแรกก็คือครับให้เราครับเข้าไปที่ตรงรูปตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับแล้วกดที่คําว่าที่ Studio ผู้สร้างครับแล้วก็กดสตรีมมิ่งแบบสดตรงนี้นะครับก็เข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างครับมันจะมีว่า URL ของเซิร์ฟเวอร์ครับให้ copy ไอ้ตัวนี้ไปใส่ตรงนี้ครับเริ่มแรกมาให้กดตั้งค่าก่อนนะแล้วก็ไปที่สตรีมเลยแล้วก็เอาแล้วก็ให้เอา URL ของนะ URL ของเซิร์ฟเวอร์ครับ copy เข้าไปใส่เลยในนี้ครับ copy เข้าไปใส่ในนี้แล้วก็สตรีมคีย์ครับก็เอา copy นี่มาต้องกดแสดงก่อนนะครับก็แล้วก็ copy นี่มาครับเข้าไปใส่ในนี้เลยครับนี่ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เสียงดังแบบนี้ครับเสียงไมค์ดังๆก็กดไปที่ output ครับตรงนี้ครับ output แล้วก็กดไปที่เสียงครับแล้วก็ปรับตรงนี้ครับปรับเลยครับปรับก็คือปรับตรงนี้ไป320ไปที่เหลือ160หมดเลยครับผมโอเคครับก็ได้แล้วครับก็ได้การสตรีมนะครับแล้วทำไงถึงจะสตรีมได้ครับก็ไม่ต้องบอกครับกดเริ่มสตรีมเข้าไปเลยครับถ้าเกิดใครอยากจะลดเสียงหน่อยก็กดตรงนี้ไปครับกดตรงนี้ไปเลยใครอยากลดเสียงหน่อยก็กดตรงนี้เข้าไปเลยครับก็เฮ้ยแค่นี้แหละครับก็เสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับบ๊ายบาย